ดูกราภิกสุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสตรีบุรุษคฤหัตหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองห้าประการเป็นฉนคือสตรีบุรุษคฤหัตหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้หนึ่งเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้หนึ่งเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้หนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้นหนึ่งเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจากทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหนึ่ง ดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ดูกระพิกษุทั้งหลายความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละจึงควรพิจารณาเนืองๆว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ดูการาภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทําให้เบาบางลงได้ พราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ดูกระรภิษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมา ในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหลจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ดูกร,รบภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นดูกระพิกษุทั้งหลายความพอใจความรักใครในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริต ด้วยกายว่าจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองย่อมละความพอใจความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจะต้องพลัดพราก จากของรักของชอบใจทั้งสิ้นดูกรพิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่ง จักทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดูกราภิกษุทั้งหลายกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองย่อมละทุจริตได้โดยสิ้นเชิง หรือทำให้เบาบางลงได้เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งจกทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดูกระพิกษุทั้งหลายอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวง บรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรม ทำให้มากซึ่งมากนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมลาสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมัก ย่อมเกิดขึ้นอริยาสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมรกนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมลาสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยาสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ เมื่ออริยาสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยาสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมลาสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป อริยสา,าวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพราาจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นโดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไปการจุดติการอุบ,บัติล้วนจะต้องพลัดพราาจากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้นเมื่ออริยาสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยาสาวกนั้นย่อมเสษอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมลาสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งจักทำกรรมใด ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นโดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พึ่งจากทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรม ทำให้มากซึ่งมรคนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมรคนั้นอยู่ย่อมลาสังโยชน์ได้อนุัยย่อมสิ้นไปสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตาย เป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมดาพวกปุถุชนย่อมเกลียดถ้าเราพึงเกลียดธรรมนั้นในพวกสัตว์ผู้มีอย่างนั้นเป็นธรรมดาข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้เรานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ ทราบธรรมที่หาอุปธิมีได้เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมกเกษมครอบงำความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นเฉพาะซึ่งนิพพานบัดนี้ เราไม่ควรเพื่อเสพกามทั้งหลายจักเป็นผู้ประพฤติไม่ถอยหลังตั้งหน้าประพฤติพรหมจรัรย์